ค,ครับมากันต่อที่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงฝึกซ้อมที่อินโดเตเดียมัวมาสนามแข่งขันจริงก่อนที่จะลงประเดิมนัดแรกชิงแชมป์เอเชียพบกับจีนในวันพรุ่งนี้ครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับทีมอันดับที่29ของโลกนะครับนำโดยมิเกลโรดิโกกุนซือชาวสเปนครับนำลูกทีมลงฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการที่อิน์สเซเดียมัวม่านะครับใช้เวลาเพียงแค่45นาทีนะครับ เพราะมีโปรแกรมที่จะลงเตะในวันพรุ่งนี้นะครับศึกจริงแชมป์เอเชีย2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดแรกพบกับทีมชาติจีนทีมอันดับ85ของโลกนะครับพรุ่งนี้17เมษายนเวลา18นาฬิกาครับมิเกลโรดิโก้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยนักกีฬามีสภาพจิตใจแล้วก็ความสมบูรณ์ของร่างกายเต็มร้อยครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เกมแรกจะต้องเจอกับจีนครับยอมรับว่าก็เป็นเกมที่ยากและการลงเล่นนัดแรกไม่ว่าจะเจอกับทีมใดถือว่ายากเสมอทุกคนมีอาการเกรงแล้วก็ความตั้งใจเยอะอยู่แล้วนะครับก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นความกดดันนะครับในเอเชียทุกวันนี้ไม่มีทีมไหนเอาชนะกันได้ง่ายๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาฝีเท้าไม่แตกต่างโดยผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไทยทําได้ดีที่สุดเคยเป็นรองแชมป์สสมัยในปี2008แล้วก็2012 ส่วนทีมชาติจีนได้ดับที่ที่4 2ครั้งในปี2008และ2010ครับพรุ่งนี้มีโปรแกรมในกลุ่มเอเชียเดียวกันนะครับบ่าย2โมงเนี่ยลงก่อนคู่แรกจะเป็นเวียดนามพบเมียนมานะครับที่อินดอร์เซเดมหัวหมากก็รายการนี้เอา4ชาติจากรอบรองชนะเลิศไปฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานต่อไปนะครับก็จะแข่งขันชิงแชมป์โลกในช่วงเดือน กันยายนครับ14กันยายนถึง6ตุลาคมครับค่ะนัดแรกวันพรุ่งนี้เนี่ยทีมฟุตซอลของไทยก็จะใส่ชุดสีน้ําเงินพบกับทีมชาติจีนแล้วครั้งนี้ก็จะมีการใช้วิดีโอซัพพอร์ตหรือว่า VS เป็นครั้งแรกด้วยนะคะส่วนโปรแกรมในกลุ่ม B นัดแรกเขาแข่งขันกันที่บางกอกอารีนาที่หนองจอกนะคะ2คู่เช่นเดียวกันพรุ่งนี้16นาฬิกาอุซเบกิสถานจะพบกับออสเตรเลียแล้วก็อีกหนึ่งคู่คะ่ะ21นาฬิกาซาอุดิอาระเบียจะพบกับอิหร่าน อ่ะ,ะแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลซื้อลิขสิทธิ์เองอที่เราครุยกันเมื่อวานนะถูกต้องฮะ